ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง VHD จอมสตอรี่ช็อตนะครับวันนี้ก็อยู่ที่เขากระโดนนะครับตามที่สัญญาไว้ว่าจะมาทำสารคดีให้ดูเกี่ยวกับเขากระโดนนะครับอันนี้มาครั้งแรกมาข้างหน้าก็จะมาทางจอดรถนะครับทางนี้ก็จะเป็นศาลเป็นให้ขึ้นไปไหว้เนาะจะวันนี้จะมี CMC ด้วยแต่วันนี้ผมขอไม่ขึ้นนะครับจะมีบริจาคค่าไฟตรงนี้ด้วยนะครับโอเคไปที่ทางขึ้นกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางขึ้นเขากระโดงกันนะครับทางแยกไปทางนี้จะเป็นทางที่ให้รถขึ้นแต่ทางนี้คนเดินนะครับซึ่งเราเลือกที่จะเดินขึ้นไปใช่ไหมรอบที่แล้วผมมาเที่ยวคนเดียวรอบนี้มีเพื่อนมาด้วยสวัสดีบอสเฮ้ดูเหงามากเลยเราเนี่ยนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับเดินมาเรื่อยๆนี่ก็เป็นเขตห้ามล่าสัตว์เป็นป่าสงวนนี่บันไดนี่ก็ชื่อบันไดนาคราชนะครับตามที่เขาบอกตรงนั้นนี่เราก็จะเดินขึ้นไปนะครับอันนี้ทางขึ้นนะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้สูงอะไรขนาดนะครับบันไดก็ประมาณ200เกือบ300ขั้นได้นะครับตัวนี้ก็มีเจลแอลกอฮอล์เราก็ควรใช้นะครับที่จริงห้อยเหยียบนั่นเลยทางแรกๆบันไดก็จะเป็นทางยาวนะครับภูเขากระโดงนี่เป็นภูเขาไฟที่ได้เลยภูเขาไฟ3แห่งปะในบุรีรัมย์เป็น1ใน3แห่งครับซึ่งผมคิดว่าทางนี้น่าจะสวยสุดแล้วไม่ถึงป่องมันนะป่องภูเขาไฟทางนี้สวยสุดแล้วครับเพราะทางอื่นมันไม่สวยครับอันนี้เราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่พูดแล้วผมจะเร่งคลิปให้ยาวขึ้นแล้วกันเอ้ยให้เร็วขึ้นความจำจะเต็มนะใช้แนวตั้งแล้วกันไหนรีบเหรอบอสว่าอย่างนี้ด้วยตอนนี้ผมไม่เล่นคลิปแล้วกันตอนนี้ผมวิ่งขึ้นมานะครับก็เหนื่อยอยู่ในเรื่องเราบอสเยอะมากนะครับบอสรีบเดินเหนื่อยจะได้โอเคครับเหลืออีกประมาณ200หรือไม่ก็ร้อยกว่าครับผมจะหาวิ่งนะครับเดินแบบธรรมดาดีสุดแล้วเป็นเรื่องก็เดินไปทีละขั้นโอเคครับทุกคนอาจจะมีคนมาเม้นบอกว่ามันชิวๆนะครับก็ให้เขาลองมาไต่ขึ้นเองโอเคเหนื่อยที่ย่อยเลยครับโอเคตอนนี้พอก็จะเดินมาถึงแล้วนะครับถ้ากล้องมันไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ในการถ่ายทำทั้งหมดเลยนะครับพอดีไม่มีงบสนับสนุนในการทำเดี๋ยวผมขอพักหายใจแป๊บนึงโอเคครับเขาก็จะมีราวบันไดให้จับนะครับเราก็ควรจับเรียวหงายท้องเรื่องไฟมันจะไม่สวยเท่าไหร่ครับโอเคผมเหนื่อยเพราะผมพูดนี่แหละต้องขออภัยด้วยครับเพราะบางทีผมก็เป็นคนที่พูดไม่เก่งนะเนาะต้องมาทำอะไรแบบนี้ก็มันไม่ชินตัวเองเท่าไหร่โอเคเราจะเดินไปนะครับจะถึงแล้วครับต้องมาอยู่ข้างหน้าไปดูบันไดนี่สิเดินเป็นไงบอสเหนื่อยไหมเหนื่อยมีคนมาเม้นบอกว่าชิวๆได้นะอยากให้เขาลองมาปีนเองจังเขาจะได้รู้
ไหนได้นับขั้นมาไหมเนี่ยเขาเขียนบอกอย่างนะว่ามีกี่ขั้นจะถึงแล้วครับท่านผู้ชมอีกแค่30 40ขั้นเองโอเคก่อนเราจะขึ้นได้ก็ใช้เวลาเกือบ5นาทีเลยนะครับวันนี้อีก10ขั้นเราก็ถึงแล้วนะครับโอเคโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วครับด้านบนก็จะมี197โอ้197เหรอนึกว่า298ซะอีกโอเคทั้งวันนี้เราก็จะมองเห็นทิวทัศน์ด้านล่างนะครับก็สวยงามตามพื้นเมืองต่างๆและไฮไลท์ของการขึ้นมาที่นี่ก็คือตรงนี้ครับมาบอสนี่ครับจะเป็นที่ที่เขาตั้งเหรียญกันนะครับเดี๋ยวผมเอาเหรียญแป๊บนึงโอเคไม่มีคนถือกล้องให้ขอโทษสำหรับนิ้วมือที่มันพลิกไปพลิกมาแล้วกันใช้เป็นเหรียญบาทตั้งนะครับไม่ใช่เอาเหรียญติดตั้งนะนี่ครับใช้เป็นเหรียญบาทเนาะเดี๋ยวโคตรเหนื่อยเลยไม่เป็นไรบอสออกกำลังกายแบบไม่ต้องเล่นบาสเนี่ยถือหน่อยไปเล่นคือเซนิทอันนี้ก็เป็นที่ตั้งเหรียญ นะครับนี่ครับที่ตั้งเหรียญมันเป็นของโบราณเขามาตั้งเป็นแท่นเนี่ยไม่ข้างล่างก็จะเป็นเหรียญหรือเปล่าอยู่ข้างล่างนี่ครับเป็นที่ตั้งเหรียญ นะครับอันนี้ก็ตั้งนี่ก็จะมีระฆังทั้ง4ทิศเลยนะครับเหนือใต้ออกตกมีหมดเนาะโอเคหลังจากเราเสร็จตรงนี้แล้วถ้าเราตั้งเหรียญไม่ได้ก็หยอดตู้ตามที่ผมบอกโอเคมีอะไรไหมเนี่ยนี่ครับก็ตั้งได้อันนี้ของบอสส่วนตัวนี้ของผมนะครับซึ่งบอสกำลังจะหัวชนนะ นี่ครับเดินออกมาทางนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดของเขากระดงแล้วนะครับ บอสอันนั้นไม่ชนแต่นี่นายชนแน่นอน นี่ครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับสวยงามมากครับมองจากข้างบนเราจะเห็นวิวต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีไอหินลอยน้ำใช่หินบาดซอปะเนี่ยตัวนี้ก็จะมีหินบาดซอนะครับซึ่งเป็นหินพวกไฟเราตอนนี้หายไปไหนแล้วนี่ครับเป็นหินลอยน้ำเป็นหินบาดซอนะครับข้างในจะเป็นกลวงมันจะเป็นแบบรูอากาศมันจะลอยน้ำเป็นหินสวยงามมากนี่ครับไม่ใช่หินบาดซอนี่ครับโอเคมาเราจะผ่านจากจุดนี้นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับเราจะไปดูข้างหน้ากันเดินไปทางนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีจุดให้บูชานะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ชมวิวนะครับซึ่งจะเห็นบรรยากาศด้านล่างของบุรีรัมเมืองของบุรีรัมนะครับนี่ครับเราก็จะเห็นสนามช้างอารีนาครับสนามไอโมบายอยู่ทางนู้นครับเรามองไปทางนี้ก็จะเห็นทางนู้นส่วนทางนี้ก็จะเป็นวิวพวกที่ตั้งต่างๆนะครับส่วนนี่ข้างหน้าเราก็จะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับครับผู้คนก็มากราบไหว้กันนะครับนี่คือจุดสูงสุดที่เรามาแล้วนะครับต่อไปเราจะไปตรงป่องภูเขาไฟกันนะครับโอเคนี่ครับพอเราเดินเสร็จตรงนี้เราก็จะเห็นด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีประวัติของโยนีปีศาจนะครับซึ่งจะเป็นพวกหีปีนั่นแหละหีผีอันนี้ไม่ใช่คำไม่สุภาพนะครับมันเป็นคำของเขาครับกนุยขมองพวกหีผีมะกอกโคกมะกอกโคกนั่นแหละอันนี้ภาษาอังกฤษสิบออลิฟทรีเป็นต้นไม้หรือเปล่าครับนี่ครับวันนี้ก็จะมีประวัติเป็นตำนานนะครับตำนานโอเคต่อไปก็จะเป็นทางลงมาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปนิดนึงเพราะว่าโทรศัพท์ผมความจำมันค่อนข้างน้อยนะนี่ครับเราก็จะมาถึงทางลงไปทางป่องภูเขาไฟนะครับซึ่งทางลงมันอยู่ทางนู้นแต่ลมจะพามาดูตรงสไลเดอร์และเรามาผิดทางนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผิดแต่ไม่เป็นไรเราข้ามได้ซึ่งที่จริงมันก็ไม่ควรนะครับ
ว่าเรามาผิดทางทำไมล่ะบอสเอาบอสนายลงทุนเดินอ้อมจากนี่ไปนู่นเลยเหรอนี่ครับสไลเดอร์ลาวาสไลเดอร์สไลเดอร์เหรอห้ามเล่นตอนล่องเปียกเพราะมันไหลเร็วมากนะครับอันนี้ไม่เปียกนะครับเล่นได้อันนี้มันไหลไม่แรงนะครับผมจะพาถลายลงไปกับเบาๆอันนี้ใช้กระดาษลังนะครับถ้าไม่ใช้ตู้จะขาดบอสกระดาษลังทำไมมีแค่นี้นี่ครับเราก็ยื่นขาลงไปแล้วเราก็ถลายลงไปนะครับมันอาจจะรู้ได้หน่อยเพราะว่าลังผมมันมีแค่นี้เป็นทางไหลลงนะครับส่วนบอสเขาเดินไปเอาบอสไม่ไหลเหรอมันไม่ไหลไอ้ดิมันเปียกไอนี่ครับเราไหลลงไปเกิดสูตรอาจจะขาดได้นะครับไหลลงไปกระดิบกระดิบพอดีลังมันมีน้อยครับผมว่าเดินไปดีกว่าเดินตามทางสไลเดอร์นี้ครับระวังหัวแตกด้วยนะครับแค่มาผมแนะนำให้เดินไปในแบบนี้นี่ครับผมเดินแล้วก็ใส่รองเท้าแตะด้วยนะครับมอสเขาเล่นอย่างนี้เหรอวะฮะระวังที่ด้านในสไลเดอร์นี่ครับมันไม่มีกระดาษลังนะครับเพราะว่าฝนมันตกมันเปียกน่าจะฮะมียางใช่สมควรมีตัวนี้เขาก็จะเป็นที่ลดความเร็วนะครับแล้วก็มียางนะครับเพราะว่าตอนทำใหม่ๆมันไหลเร็วมากแล้วก็ชนปึ้มตรงนี้นะครับหาเล่นร้อนตัวนี้ก็จะเป็นบันไดหินนะครับซึ่งเราควรเดินลงมาแล้วไม่ควรถลายมาตั้งแต่แรกเพราะถึงยังไงเราถลายก็ถลายมาไม่ได้พูดเลยปะตัวนี้ก็จะเป็นทางลดนะครับทางที่ขึ้นลงของเขากระดงนี่วัดลงทางนี้นี่ครับก็จะเป็นทางลงไปป่องภูเขาไฟนะครับซึ่งตรงข้ามป่องภูเขาไฟจะมีสะพานนะครับซึ่งคนไทยก็เอาแนวคิดเขาเรียกอะไรความเชื่อของคนเกาหลีมาเอากุญแจมาห้อยตามอันนี้นะครับเขาเชื่อเรื่องเนื้อคู่อะไรหรือเปล่าหนึ่งในนั้นก็มีผมห้อยไปแล้วนะครับซึ่งคนอื่นห้อยแม่กุญแจส่วนผมห้อยพวงกุญแจเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ผมให้ไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่ผมมาสอบนะครับอ๋อใช่ครับอาทิตย์ที่แล้วที่ผมมาสอบผมขึ้นมาคนเดียวซึ่งรอบนี้ก็มีเพื่อนก็คือบอสขึ้นมาคนหนึ่งเหนื่อยชิบหายพูดแล้วก็เดินเนี่ยโอเคซึ่งรอบนั้นผมถ่ายแต่คลิปขึ้นเนาะรอบไปตัดอยู่ที่โรงเขาเรียกว่าโรงแรมที่ผมพักนะครับที่พักรีสอร์ทหรืออะไรก็ช่างแม่งเถอะโอเคแล้วก็เดินไปตามนี้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นฝั่งภูเขาไฟนะครับซึ่งฝั่งภูเขาไฟเขาได้บูรณาการทำให้มันแบบสวยงามขึ้นเยอะเลยนะครับก็ภูเขาไฟกระโดงป่องมันครับวันนี้ก็จะเป็นบันไดหินนะครับส่วนมากก็จะมีแต่คู่รักเข้ามากันนะครับซึ่งเราไม่ใช่ ว่าดูเขามาตั้งกันดีเนี่ยครับก็จะมีคนมาตั้งหินนะครับผมมารอบที่แล้วผมเห็นคู่รักเขามาตั้งกันด้วยครับโคตรอิจฉาเลยเข้าใจไอ้เรามันคนโสดใช่ๆเนี่ยประเด็นคือฝนตกก็หลวมแล้วป่ะนะครับคือป้ายนะครับส่วนมากเขาก็จะมาถ่ายรูปกันครับนี่เป็นต้นไม้ที่เขาล้อมกรอบไปเราก็มาถึงกล่องภูเขาไฟเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกล่องภูเขาไฟก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไหมมันมีใหญ่กว่านี้เนาะไอ้ที่เอ็งพวกเอ็งไปใหญ่กว่านี้เขาเรียกอะไรนะที่ไปอ่ะที่พวกนายเดินไปอ่ะไอ้วะว่าแต่นายจะเดินใช่นั่นก็เดินกลับทางนั้นนี่ครับฟองพวกเขาไปก็อย่างที่เห็นนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสะพานเดินข้ามนะครับเดี๋ยวเราพากันไปดูสะพานกันตอนนี้ผมใช้เวลาไป4 นาทีแล้วตอนนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปนะครับเป็นจุดที่สวยงามบนภูเขานี้ก็จะมีแค่นี้นะครับผมไม่รู้นะว่าตรงมีตรงไหนอื่นที่สวยๆอีกเพราะว่าผมก็มาแต่แค่นี้แหละมาดูฟองพวกเขาไปเดินข้ามสะพานแล้วก็กลับครับไม่มีเลยอันนี้ถ้าเดินมาตอนคืนน่าจะสวยครับเพราะว่าทางมีไฟที่เราจะมาตอนคืนให้เรา มาตั้ง2 ทุ่มไหม นี่ครับก็จะเป็นทางขึ้นนะพวกมันจะไปดูหนังไงเขเลยพวกเอ็มไปเขากระดวงตอน5 ทุ่มอะไรอย่างนี้ไหมโอ้บ้าบอกกระชังมากโอเคครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นตามทางไปครับตามทางก็จะเป็นบรรยากาศแบบฝนตกเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานก่อนฝนตกนะครับทางก็จะชื้นแต่ไม่ถึงกับเปียกนะปุ้ยเตะเกือบล้มโอเคซึ่งผมก็อยากจะบอกว่า
การขึ้นภูเขาแบบใช้รองเท้าแบบนี้อย่าหาทำนะครับเดี๋ยวขาดหมดต้องดูเพื่อนผมไม่เคยหยิบรองเท้านักเรียนมาเลยโอเควันนี้เราก็เดินมาถึงแล้วนะครับผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงมีคนเดินนี้นะครับไม่งั้นได้เข้าโรงพยาบาลแน่ๆเลยโอเคนี่ครับก็จะเป็นจุดไคลแมตช์ของภูเขาไฟนะครับภูเขาไฟที่ไม่มีไฟมันดับแล้วนะครับมันดับมานานแล้วด้วยโอเคใช่มันเย็นด้วยแล้วในบุรีรัมย์ก็มี3แห่งนะครับมีที่ผมจำได้แน่ๆก็คือเขากระโดงเขาพนมลุงแล้วก็ก็เลยทักให้แม่คุณแกอันนี้ฝากไปเลยใช่ไหมนี่ครับก็มาถึงสะพานแล้วนะครับเราก็เดินไปสะพานก็จะโยกเยกหน่อยๆว่าไปดูพวงกุญแจของผมมันยังอยู่ไหมครับขอให้น้องยังอยู่น้องอยู่ไหนบอสมือกดโทรศัพท์อะไรอย่าให้ของร่วงลงไปนะครับจับของดีๆแต่ถ้าร่วงลงไปก็เก็บได้ครับยกเว้นตรงที่มันเป็นบ่อนี่ครับก็เราจะเห็นแบบชัดๆก็ตรงนี้นะครับเป็นป่องภูเขาไฟนะครับเราไม่ควรมุดน้ำลงไปอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีตะกอนอะไรสักอย่างไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่บอสน้องหายน้องหายน้องได้หายไปแล้วน้องหายไปไหนบอสน้องหายไปไหนน้องอยู่แถวนี้ด้วยผมเคยห้อยกุญแจไปแถวนี้นะครับผมกุญแจแล้วตอนนี้หนังก็ได้หายไปเรียบร้อยแล้วมันอยู่ตรงไหนบอสมันไม่น่าจะหลุดง่ายขนาดนั้นนะอย่างไรก็ต้องเหลือเหล็กสิโอ้ใครช่างทำร้ายน้องผมได้ตรงคอเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้นะครับเอาพวงกุญแจที่ผมเคยมาห้อยไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วและตอนนี้มันได้หายไปแล้วโอเคแล้วก็ไว้อะไรแด่น้องทั้งสองนะครับซึ่งความรักของเราผมกับเขาก็มีทางเป็นไปได้นะครับไม่เป็นไรครับหาใหม่ก็ไม่ยากโอเคตัวนี้ก็จะมีไม่เต็มเลยนะครับเป็นพวงกุญแจผมเศร้าใจมากเลยอ่ะทำไมน้องผมหายไปได้อ่ะผมอุตส่าห์มาห้อยนะครับกว่าจะขึ้นมาถึงขึ้นไป 2-3 รอบวันนึงผมขึ้นมาตั้งหลายรอบเลยครับกว่าจะขึ้นมาถึงมันเหนื่อยมากอ่ะตอนนี้ก็จะหมดแล้วนะครับเขากระโดงแล้วก็เป็นทางกลับนะครับนี่ครับอันนี้เป็นทางขึ้นทางขึ้นแล้วก็อ้อมไปทางนู้นก็จะเป็นทางกลับนะครับกลับได้ตั้งหลายทางฮะนี่ครับอันนี้เขาจะเป็นที่ให้ห้อยนะครับเป็นเรื่องของรักความรักและเนื้อคู่ซึ่งเนื้อคู่ผมได้ตกเขาไปแล้วนี่ครับเขาจะมาห้อยกันตรงนี้ครับสวยงามอันนี้ก็จะเป็นน้ำแตกเอ้ยท่อรั่วนั่นแหละครับนี่ก็จะเป็นสุขานะครับนี่ครับเราสามารถมาเข้าตรงนี้ได้บอสอย่าบอกนายจะเดินลงทางโน้นอ่ะมันไกลมากเลยนะนี่ครับก็เป็นสุขานี่ทางเดินลงเขานะครับเลยจะเดินทางนี้บอสเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรนะครับทางลงทางนี้ใช่ไหมไกลไหมงั้นไม่ลงพวกเนี่ยมันบ้าอยู่แล้วเจ็ดร้อยเมตรก็เล็กกว่าโอเคผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับการมาขอขดงครั้งนี้ก็ขอทำตามสัญญาตามที่ได้พูดไว้กับคนคนหนึ่งนะครับอันนี้บอสจะไปทางไหนทางนี้มันเชื่อมทางนั้นเลยอ๋อนึกว่าจะเดินทางนึกว่าจะเดินขึ้นไปใหม่จะทางนี้อันนี้เป็นทางเดินของพิการนะครับเป็นทางเข็นรถเนาะไม่ใช่ทางเดินสินี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้อัดไม่น่าใช่ไม้แท้หรอกโอเคครับฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย Before, so many words unspoken, you took my heart.